ไม่รอสวัสดีค่ะพิมโซพิมค่ะตอนนี้นะคะพิมก็มาเที่ยวที่เกาะนาโอชิมานะคะเป็นเกาะแห่งอาร์ตนะก็เลยจะถือโอกาสรีวิวที่พักนะคะตรงนี้เป็นเกสต์เฮาส์นะคะที่พิมมาพักกับเพื่อนนะที่สำคัญนะเจ้าของที่เนี่ยเขาเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นข้างในมันก็จะต้องแบบสวยอยู่แล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะที่นี่มีชื่อว่าแบมบูวิลเลจค่ะเป็นเกสต์เฮาส์ที่อยู่ในเมืองฮองมูระบนเกาะนาโอชิมาด้านในนะคะก็จะญี่ปุ่นมากเลยนะแล้วก็จะมีแบบของเล็กๆน้อยๆวางอยู่อย่างนี้นะคะวันนี้ก็มีกรุ๊ปพิมพ์นะคะ2คนแล้วก็ลูกค้าอีกท่านหนึ่งเท่านั้นที่นี่นะคะเช็คอิน4โมงเย็นนะคะแล้วก็เช็คเอาท์ตอน10โมงเช้าเราเข้าไปดูห้องของเรากันเลยค่ะพิมพ์นี่จะได้เป็นห้องกบนะหน้าห้องแต่ละห้องนะคะก็จะมีตุ๊กตาแบบนี้อยู่นะเป็นของศิลปินท่านหนึ่งนะคะหน้าห้องแต่ละห้องก็จะมีติดอยู่นะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในค่ะคือวันนี้พิมพ์ได้เป็นห้องใหญ่ห้องนอนได้6คนนะคะเตียงมี6เตียงนะห้องนี้แต่ว่าพิมพ์นอนกันแค่2คนแค่นั้นเองแล้วก็ข้างในนะคะตรงกลางนี่เขาก็จะมีโต๊ะแบบนี้นะบนโต๊ะนะคะเขาก็จะมีนี่อันนี้ที่กันยุงสเปรย์กันยุงสำหรับกลางคืนถ้าจะออกไปไหนอะไรเงี้ยก็ฉีดสเปรย์ได้เลยเขาก็เตรียมไว้ให้นะปึ๊บอันนี้ก็จะเป็น floor map ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาผ้าเช็ดตัวมาเองนะคะเขามีผ้าเช็ดตัวให้แล้วก็มีในถุงนี้เป็นไดร์เป่าผมนะเปิดดูแล้วเมื่อกี้แล้วเขาก็มีตัวไทม์เมอร์ตรงนี้ให้ด้วยค่ะสำหรับแบบตั้งเวลาอาบน้ำก็จะมีโซฟาอยู่ในห้องให้แบบนี้นะคะก็มีเครื่องกรองอากาศอะไรให้เรียบร้อยเลยด้านนี้นะเครื่องกรองอากาศนะส่วนของเตียงจะเป็นเตียง2ชั้นแบบนี้นะบนหัวเตียงก็จะมีปลั๊กไฟไว้บริการให้เรา2อันค่ะขนาดก็โอเคนะมีเสียงหน่อยๆก็โอเคไม่แย่ค่ะสำหรับราคานี้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างไพรเวทด้วยนะก็ถือว่าโอเคค่ะห้องชาวเวอร์นะคะที่นี่ก็จะมีทั้งหมด2ห้องนะก็เข้ามาข้างในชาวเวอร์นะคะก็จะเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์ปกติเลยแบบนี้นะปึ๊บไซส์ก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กค่ะก็คนเดียวกำลังพอดีก็มีฝักบัวนะคะแล้วก็มีแชมพูมีครีมนวดแล้วก็ยาสระผมให้นะคะซึ่งเขาจะวางไว้ข้างล่างนะซึ่งนะคะห้องทั้งหมดมันก็จะมีทั้งหมด4ห้องค่ะก็จะเป็นห้องแบบ4คนแล้วก็ห้องแบบ6คนค่ะที่นี่เกสต์เฮาส์ที่นี่นะคะสามารถรับรองลูกค้าได้ทั้งหมดเนี่ย18คนคือความสวยของเกสต์เฮาส์ที่เนี่ยค่ะมันจะมีจุดที่เป็นอาร์ตตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนที่ชอบอาร์ตแล้วก็เสพอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่ามันดีนะที่นี่นะได้รีวิวในเว็บไซต์ของท่องเที่ยวของคนญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะที่นี่นะคะราคาจะอยู่ที่คืนละ5,500 เยนต่อคนนะคะ 5,500 เยนเนี่ยก็จะประมาณ 1,650 บาทต่อคืนต่อคนนะก็ตอนช่วงที่ยังไม่มีโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีอาหารเช้าเป็นแบบไลท์เบรคฟาสต์นะคะพวกขนมปังกาแฟอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ให้แต่ตอนนี้ด้วยความที่มีโควิดนะก็เขาก็เลยต้องเก็บก็ไม่มีบริการนะคะตอนนี้ที่นี่นะคะอยู่ห่างจากตัวท่าเรือที่เรานั่งมานั่งเรือ
เฟอร์ดี้มาจากฝั่งโอกายาม่านะแล้วก็มาลงที่ท่าเรือของเกาะนาโอชิมะนะคะห่างจากท่าเรือตรงนั้นเนี่ยประมาณ2กิโลค่ะพอเราเช่าจักรยานไฟฟ้ามาก็ใช้เวลาประมาณ10ไม่ถึง15นาที10กว่านาทีก็จะถึงตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ด้วยความที่มันจะเป็นเนินนะอาจจะใครไม่ชินอาจจะขี่ยากนิดนึงนะคะแต่มันได้ความเป็นส่วนตัวแหละถ้าใครชอบความเงียบๆแล้วก็ความไม่ต้องหรูหราเป็นอะไรที่เที่ยวสบายสบายแนวแบบโฮมมี่หน่อยไม่ได้ต้องการจะนอนโรงแรมที่แบบเป็นฟูลเซอร์วิสหรืออะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ว่าการมานอนอย่างเงี้ยมันได้บรรยากาศอีกบรรยากาศนึงนะแล้วด้วยความที่มันเป็นเกาะของอาร์ตใช่ไหมคะเราก็จะได้แบบซึมซาบในความศิลปะอะไรของมันอย่างเงี้ยได้มากขึ้นนั่นเองสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบความหวือหวาไม่ได้ชอบความสบายไม่จำเป็นต้องลักชัวรี่อะไรมากมายจริงๆที่นี่ก็เป็นที่ที่เหมาะที่จะมาเที่ยวนะคะที่นี่มี Instagram ด้วยนะเดี๋ยวพิมจะลงแท็ก Instagram ไว้ให้นะคะถ้าใครอยากดูรูปสวยๆเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่ Instagram ได้เลยนะเกาะนาโอชิมะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดคากาวะค่ะแต่จากโอกายาม่าเราก็สามารถนั่งเรือข้ามไปได้โดยต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรืออุโนะค่าตั๋วเรือไปกับคนละ570เยนค่ะเรือเฟอร์รี่ที่นี่นะคะค่อนข้างใหม่เลยแล้วก็กว้างข้างในก็มีแอร์นะก็เราจะต้องนั่งจากตรงนี้นะคะไป20นาทีเพื่อที่จะไปเกาะนาโอชิมะก็ไปกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะลงเรือเฟอร์รี่มาเดี๋ยวเราก็ต้องไปเช่าจักรยานก่อนนะที่เช่าจักรยานก็จะมีอยู่3ร้านค่ะหน้าท่าเรือเลยก็เดี๋ยวเราไปเช่าจักรยานก่อนค่ะร้านนี้นะร้านนี้ถูกที่สุดก็2วันนะคะก็ 2,200 เยนก็ถูกสุดนะเท่าที่ไปถามมาแล้ว3ร้านร้านนี้นะคะร้านนีนาโอชิมะนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของจัดแสดงต่างๆนะแล้วก็จะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักอยู่ทั่วทั้งเกาะเลยค่ะแล้วก็ดูไปด้วยแล้วก็แวะคาเฟ่ไปด้วยก็ได้คาเฟ่ร้านนี้ชื่อว่าวันเรสค่ะอยากจะบอกว่าสายชาเขียวห้ามพลาดอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วด้านหลังคาเฟ่ที่นี่ก็ยังเป็นเกสต์เฮาส์ด้วยค่ะที่เป็นห้องแบบเช่าเหมารวมอยู่ได้แค่กรุ๊ปเดียวเท่านั้นในส่วนของมิวเซียมนะคะของ House Project นะที่อยู่ในย่านของฮองมูระค่ะก็เราต้องไปซื้อทิกเก็ตนะคะทิกเก็ตเนี่ยมันก็จะมีทิกเก็ตแบบรวม1,100 เยนเราสามารถดูได้6ทีบางที่เนี่ยเราจะต้องฟิกเวลาค่ะก็ต้องระวังเรื่องเวลามาด้วยแต่ว่าเขาก็จะให้บัตรเรามาว่าของเราเนี่ยตอนไหนเมื่อไหร่ตอนนี้นะคะพิมพ์ได้คิวมาดูมินามิเดร่าตอน 10:30 นะก็เราก็ต้องมาถึงก่อนเวลา10นาทีค่ะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยนี่พิมพ์เพิ่งออกมาจากตัวมินามิเดร่านะคะข้างในก็จะเป็นห้องมืดๆนะมันจะเป็นเหมือนการหลอกสายตาเราอะค่ะแต่จะไม่บอกนะว่าเป็นยังไงใครอยากรู้ก็มาดูเองในย่านหมู่บ้านฮองมูระนะคะก็เวลาเราเดินดูวนรอบพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็จะมีจุดให้เรา
แวะถ่ายรูปได้ก็จะมีแบบเป็นมินิอาร์ตนะเล็กๆเป็นจุดๆๆไปนะแต่จริงแนะนำให้มาช่วงแบบช่วงออตัมหรืออะไรอย่างงี้มากกว่านะตอนนี้พี่มาช่วงหน้าร้อนใช่ไหมร้อนมากแนะนำให้มาประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ยค่ะหรือมาคือตอนหนาวไปเลยอะไรเงี้ยไม่แนะนำให้มาช่วงหน้าร้อนญี่ปุ่นนะตอนนี้พิมพ์อยู่ที่ชิชูอาร์ตมิวเซียมนะคะก็ที่นี่จะต้องจองมาก่อนนะคนละ 2,100 เยนค่ะก็ประมาณ600บาทแต่ว่าเท่าที่คุยกับคนในเกาะมาอย่างเงี้ยทุกคนก็แนะนำว่าที่นี่ต้องมาเลยทีเดียวตอนนี้พิมพ์ก็ออกมาจากทิชชูอาร์ตมิวเซียมแล้วนะคะข้างในก็เหมือนเดิมถ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เอารูปสวยๆมาฝากนะคะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบอาร์ตเนี่ยการมาเกาะนาโอชิมานะเป็นอะไรที่พิมพ์คิดว่าคนที่ชอบเสพอาร์ตน่าจะชอบเพราะแบบไปไหนมันก็จะมีแต่อาร์ตมีแต่ความสวยแล้วก็คือทุกอย่างมันดูสโลว์อะที่เนี่ยเรื่อยๆมาพักผ่อนแต่ที่บอกเขาว่าไม่แนะนำให้มาหน้าร้อนญี่ปุ่นนะดีที่สุดก็คงจะเป็นพวกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิหน้าหนาวเขาบอกที่นี่ก็จะหนาวด้วยเหมือนกันแต่บอกเลยหน้าร้อนนี่แบบร้อนมากตอนนี้พิมพ์ก็อยู่ที่ท่าเรือแล้วนะคะกำลังจะเตรียมกลับฝั่งโอกายาม่านะก็ท่าเรือเฟอร์รี่เนี่ยค่ะจากตรงนี้มีถึงข้ามเลยแล้วก็มีหลายลำเหมือนกันก็เดี๋ยวพิมพ์จะแท็กลิงก์ของบริษัทท่าเรือเฟอร์รี่ไว้ให้นะคะเผื่อใครมาก็จะได้เช็คเวลาได้นะถ้าครั้งหน้ามีไปเที่ยวที่ไหนไปอีกเดี๋ยวจะทำรีวิวมาให้ดูอีกนะคะวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย